จะมาสังเกตว่าหลายครั้งที่มีการทกเถียงกันหรือถึงขั้นโกรธกันทะลาะวิวาทกันสาเหตุสำคัญที่ทั้งสองฝ่ายมองข้าม,มก็คือ ใช่สับไม่เหมือนกันคือใช้ศัพท์ง่ายๆแล้วประมาทนึกว่าเราเข้าใจสัพ์นี่อย่างอย่างนี้มันชัดเจนอยู่แล้วอีกฝ่ายหนึ่งก็น่าจะเข้าใจเหมือนกันเราแต่มีบ่อยครั้งมากที่ไม่ใช่เช่นนั้นนันแม้แต่ คำว่าดีคำว่าชั่วซึ่งเราใช้กันตั้งแต่เด็กที่ก็ยังมีความกํากวมความไม่ค่อยอเข้าใจกันแล้วความเข้าใจไม่ตรงกันในความหมายของของคำนี้และคำว่าโง่ก็คำว่าฉลาดทีดนี้ปรพระพุทธศาสนาของเรา ัาสนาเหงปัญญาจึงให้กลาระมัดระวังมากในการสร้างสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเป็นสิ่งเที่ยงเพราะถ้าเรามองสิ่งไหนท,ที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงเมื่อไหร่ก็จะมีปัญหาอันนี้กล่าวอย่างนี้จะฟังเป็นปรัชญามาก มากกว่าแต่ว่าเป็นเรื่องธรรมดามากอย่างยกตัวอย่างบอกว่าคนนั้นเขาโง่คนนั้นเขาดีอันนี้ก็คือการสร้างอัตราตัวตนขึ้นมาสร้างสิ่งที่ไม่เที่ยงคือชีวิตของคนให้เป็นของเที่ยงหมายความว่าเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นตราประดับ คนนี้คนดีคนนี้คนชั่วคนนี้คนฉลาดคนนี้คนโง่เหมือนกับสิ่งเหล่านี้เป็นของตายตัวแน่นอนมีตลอดกาลนานถ้าเราดูให้ดีจะน่าจะสังเกตว่ามันมันไม่ง่ายอย่างนั้น อย่างคนคนหนึ่งอาจจะฉลาดในบางเรื่องแต่โง่ในบางเรื่องคนหนึ่งอาจจะทำอะไรที่ดีน่าชมในบางเรื่องแล้วก็ยังทำความชั่วในอีกบางเรื่องดันคนที่จะคิดเข้าข้าง เขาจะบอกอเมื่อเราขานอย่างนี้อาจจะบอกว่าเขาเป็นคนดีมากแต่ว่าอยู่มีอยู่บางครั้งบางคราวที่เขาลืมตัวหรือเขาเป็นคนชั่วแต่ก็ยังมีบางครั้งบางคราวที่เขาทาความดีแต่ก็ยังยืนยันว่าเขามีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นตัวเขาตัวแท้ว่าเขาเป็นคนดีหรือเขาเป็นคนชั่วแต่ เมื่อเรา,าหันมาสนใจศึกษาคำสั่งสอนพุทธเจ้าเราเราต้องการจะดูความจริงไม่ใช่ตัดสินล่วงหน้าแล้วเราก็ดูของจริงอย่างเช่นการนั่งสมาธิเราดูชีวิตของคนที่เราขเขาถึงที่สุดก็คือตัวเราเราดูกายดูใจของเราใช่มลมหายใจเข้าลมหายใจออก เราอาตอมาขอ,ของกล้าบ,บอกว่าผมไม่เจอไอ้ตัวเราตัวแท้ใช่ไหมที่เป็นคนแบบนั้นเป็นคนแบบนี้จะมีความรู้สึกนึกคิดเกิดขึ้นดับตังอยู่ดับไปเกิดขึ้นตังอยู่ดับไปความคิดบางอย่างถ้าจะาจัดเข้าหมวดอาจจะอยู่หมวดหรือว่าอยู่ฝ่ายกุศล ความคิดบาง,บางช่วงบางครั้งอาจจะอยู่ฝ่ายอกกุศลแต่ว่าไม่ใช่ว่ามันมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราชี้ได้ว่าเออนั่งสมาธินั่งรับตานี่ดูใจตัวเองดนเจอตัวเราแล้วอันนี้คือตัวเราด้านความถ้าเราภาวนาเป็นประจำคอยสังเกตความจริงที่ปรากฏให้เรารู้ให้เราเห็น ความเข้าใจในตัวเราก็เปลี่ยนไปไปความเข้าใจในคนอื่นก็เปลี่ยนไปดูว่าคนเราเนี่ยมีอา่ามีเรียกว่ามีสักยภาพทางในทางดีทั้งในทางชั่วมันอยู่ที่ว่าเรา,เาจะาพัฒนาจะสนับสนุนฝ่ายใด แล้วจะจัดก,การกับไฟได้แล้วไม่มีอะไรตายตัวแน่นอนฉะนั้นในในเมื่อเราดูความความโง่เราก็ไม่ได้ถือว่าใครโง่หรอกแต่เราก็ถือว่าทุกคนมีสิทธิ์จะโง่เหมือนกับทุกคนมีสิทธิ์จะฉลาด ดังสิ่งท้าทายของเราก็คือทำองไงเราจจึงจะดำเนินชีวิตแบบฉลาดมากกว่าโง่หรือว่ามีการกระทำโดยกายโดวยวาจาโดยใจที่ฉลาดมากที่สุดโง่น้อยที่สุดติโกนานั้นเราก็ยังจะต้องตกลงในความหมายของคำว่าโง่ก่อนอถ้าโง่อย่างหนึ่งก็โง่แบบ สมองทึบใช่ไหมฟังอะไรฟังไม่ค่อยเข้าใจไม่มีไอคเอกรับฟังนี้ไม่ไม่สามารถจะคิดจะวิเคราะห์จะย่อยจะเข้าใจอันนี้จะเป็นความความโง่อย่างหนึง่งแต่ว่าบางบางคนเนี่ยคิดคิดผิด หลายเรื่องแต่อย่าแต่ถือว่าตัวเองฉลาดและพระพุทธองค์ก็ยังตรัสไว้ว่าถ้าคนโง่ในความหมายที่กล่าวเมื่อคืนนี้ว่าสมองไม่ค่อยจะรับรู้อะไรไม่ค่อยจะทำงานไม่มีความสามารถในการวิเคราะห์การตัดสินการการพิจารณา อะไรอย่างนี้เพราะว่าถ้าคนเป็นอย่างนี้ยและรู้ตัวว่าเป็นอย่างนี้ยอมรับว่าตัวเองเป็นอย่างนี้แล้วเพราะว่ายังฉลาดกว่าคนที่ชอบทําอะไรที่ทําลายตัวเองทําลายคนอื่นโดยเชื่อมั่นว่าตัวเองฉลาดเพราะในความหมายของคําว่าโง่ข้อที่สองเนี่ยธรรมอยากจะเสนอวันนี้ก็คือเอาหลัก ไอ้เรื่องความทุกข์ความสุขคนเราเนี่ยเกิดแล้วทุกคนรักความสุขใช่ไหมทุกคนตรงการความสุขและเกลียดไม่ตรงการความทุกข์ไม่ว่าคนชาติไหนไม่ว่าคนศาสนาไหนเหมือนกันหมดเพียงแต่ว่าความความเข้าใจในความไม่ว่าสุข ในความหมายของคำวระทุก์ขอาจจะไม่เหมือนกันทีนีอยตมาจึงอยากเสนอว่าผู้ที่ต้องการความสุขและไม่ต้องการความทุกข์เป็นหลักใหญ่ในการดำเนินชีวิตในโลกนี้ถ้าหากว่าคนดำเนินชีวิตในทางที่ทำให้ทุกข์ไม่เกิดขึ้น เรือเกิดขึ้นน้อยแล้วก็ทำให้มีความสุขคนนั้นน่าจะเรียกว่าทำอย่างฉลาดแต่ถ้าคนไหนดำเนินชีวิตในลักษณะที่ทำให้ทุกข์บ่อยๆแล้วทุกข์มากทั้งทั้งที่ตัวเองไม่ต้องการเป็นทุกข์แล้วทำให้ไม่มีความสุขหรือมีความสุขน้อยทั้งทั้งที่ต้องการความสุข นันน่าจะมันน่าจะตรงกับคำว่าโง่ได้เหมือนกันคือดำเนินชีวิตในทางที่ตรงกันข้ามกับทางที่จะนําไปสู่สิ่งที่ต้องการต้องการความสุขแต่ไม่สร้างเหตุสร้างปัจจัยให้มีความสุขไม่ต้องการทุกข์แต่สร้างเหตุสร้างปัจจัยให้เป็นทุกข์อยู่เรื่อยอันนี้เรียกว่าโง่ใน ในพุทธศาสนาเราเราไม่ใช่คำว่าโง่เรามีเรามีศัพท์พิเศษเรียกว่าผานเป็นผานถ้าเป็นคนดำเนินชีวิตในทางที่นำไปสู่ความความตรงการอันแท้จริงของชีวิตคือความสุขและผลทุกข์ก็เรียกว่าบัณฑิตดังนในชาวพุทธเราจึงตรงการ พ้นจากความเป็นปนานและให้ความเป็นผ่านของเราให้น้อยที่สุดแล้วดาเนินชีวิตในความเป็นโดยความเป็นพันดิตให้มากที่สุดทีนี้อะไรคือสิ่งที่ทําให้เราเป็นผ่านทําให้เราดาเนินชีวิตอย่างที่บอกเมื่อกี้นะี้ว่าต้องการความสุขแต่ทําสิ่งตรงกันข้ามทําให้เราเขา เขาไม่ถึงความสุขสถีหรือว่า,าทําให้เกิดทุกข์ทั้งๆท,ท,ที่ไม่ต้องการเป็นทุกข์พระพุทธองค์ชี้ถึงกิเลสนั่นแหละสิ่งเศร้าหมองในจิตใจหรือว่าความโลภความโกรธความหลงดังความโลภทําให้เราโง่ทําให้เราเป็นพาน ความโกรธทำให้เราโง่ทำให้เราเป็นพาลความหลงหรือโมหะทำให้เราโง่ทำให้เราเป็นพาลไม่โลภไม่โกรธไม่หลงทำให้เราเป็นพันดิปันดิตยกตัวยอย่างความความโลภแล้วทำให้ความโลภยากได้ ทำให้เราเป็นพานทำให้เราโง่เพราะในในในสังคมทั่วไปคนไม่คิดอย่างนั้นที่จริงในระบบทุนนิยมก็ยังมีความเข้าใจผิดว่าความโลภนั่นแหละเป็นพลังที่เป็นเครื่องขับเคลื่อนความเจริญ ของประเทศชาติต้องกระตุ้นให้คนโลกเขาจึงจะไม่ขี้เกียจเพราะในมุมมองของของคนทั่วไปถ้าปล่อยให้คนอยู่แบบไม่มีความโลกจะไม่อยากทำอะไรเลยจะเฉยเฉยจะขี้เกียจขีค้คร้านอันนี้ก็เป็นปรัชญาที่อยู่เบื้องหลัง ระบบทุนนิยมที่คนไม่ค่อยจะกล่าวถึงหรือไม่ค่อยได้ถามว่าจริงหรือเปล่าอย่างในพุทธธรรมเราเราไม่เห็นด้วยเพราะเราบอกว่าความโลภความอยากได้เป็นแรงดนบันดาลใจอย่างหนึ่งแต่ไม่ใช่ว่าไม่โลภมันจะไม่มีแรงดนบันดาลใจพอถ้าเรามีปัญญา เราสามารถสร้างแรงดนบันดาลใจที่เป็นปุนเป็นกุศลไม่มีโทษไม่มีผิดมีภัยที่เราให้ชื่อว่าชันทะแตน,นแรงโดนบัรดาลใจในการสู้สิ่งยากแล้วการทำให้เกิดความเจริญต้องมีแน่แต่ไอกการที่บอกว่าความโลภนั่นแหละคือเครื่อง ครับเคลื่อนข้อเดียวอย่างเดียวเนะี่ยไม่เห็นด้วยนั้นในในสองรอยสามรอยปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปฏิวัติอุตสาหกรรมที่เริ่มที่ประเทศอังกฤษนั้นหลังจากมนุษย์อยู่ในโลกนี้เป็นแสน เป็นล้านปีก็ทำให้อนาคตของโลกสั่นลง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 ,นลงจนกระทั่งว่า,าแทบจะไม่มีนักวิชาการที่ไหนที่กลา้ายืนยันว่าอีกร้อยปีข้างหน้าโลกนี้จะยังอยู่ได้หรือมนุษย์เราจะยังมียังยังอยู่ได้เพราะนั้นถ้าเรามองเทคโนโลยีมองความเจริญเก้าหน้าทางวัตถุอูมันก็น่าอัศจรรย์ ดูคอมพิวเตอร์ดูเทคโนโลยีโอ้โหมนุษย์เหมือนเหมือนเทวดาอะไรทำไมมันเก่งถึงขนาดนี้แต่เราไม่ได้เราไม่ได้สิ่งเหล่านี้มาฟรีๆนะแล้วผู้ที่จะต้องรับผลกรรมอาจจะไม่ใช่รุ่นเราอาจจะเป็นรุ่นรุ่นลูกรุ่นหลานแต่เรา ได้สร้างโลกที่สะดวกสบายโดยการกอบโกยธรรมชาติทำลายธรรมชาติมากนั่นจะว่าฉลาดหรือโง่เรียกว่าฉลาดเก่มงโง่เพราะมีดังทั้งผลดีผลเสียพร้อมๆกันแต่ถ้าเราต้องการความสุขความเจริญการผลทุกข์ เราน่าจะต้องคิดทั้งสองระยะเวลาใช่ไหมระยะสั้นระยะยาวและโดยโดยสัญชาตญาณมนุษย์เราชอบดูในระยะสั้นมากกว่าระยะยาวท่นัถ้าเราเป็นปัณดิตเราต้องระวังเวลาเราเห็นว่าถ้าเอาอันนี้มันจะได้ความสุขความจะเดินในระยะสั้นมากถ้าเราเป็นปัณดิตไม่ใช่ผานเราก็ต้องคิดว่าเออดีเหมือนกัน แต่มันจะมีผลต่อความสุขในระยะยาวหรือเปล่าเพราะถ้าเราเอาความสุขในระยะสั้นทำให้ความสุขในระยะยาวหายไปมันก็ไม่ฉลาดเหมือนกันแต่มนุษย์เราได้มาปล่อยให้ความเป็นพานมีอำนาจเหนือความเป็นบัณฑิตอยู่เสมอหรือเช่นกำลังถึงยุควิกฤตที่เรากำลังรบรับผลกรรม หลายอย่างที่ในในการสุนตัวความโลภต้องการอะไรต้องการให้มีความาสุขทางเนื้อหนังให้มากมากที่สุดแล้วต้องการความสุขให้เร็วแล้วต้องการความสุขที่ง่าย ดังนั้นอนี้ก็คือเอกลักษณ์ของจิตที่มีโลกใช่ไหมที่ยาจะมาบอกว่าทําให้เราเป็นพานและทําให้เราทําอะไรโง่ๆต้องการเร็วต้องการง่ายต้องการมากไม่ไม่ต้องการคํานึงถึงอนาคตต้องการเดียวนี้นั่นเป็นการอยู่ในปัจจุบันที่ มีโทษมากไม่ใช่ว่าอยู่ในปัจจุบันดีเสมอการอยู่ในปัจจุบันโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตพุทธเจ้าไม่เคยสันเรินเพราะนั้นดูคนที่ถูกหลอกนะครับคนที่ถูกหลอกในรการลงทุนอะไรนะเพราะอะไรเพราะต้องการกำไรมากต้องการเร็วต้องการง่าย mm hmm. ใช่ไหมในคนที่มีความโลภเนี่ย โอ้ยหลอกง่ายมากเนละเพราะคนที่รู้เท่าทันกิเลสคนคือคนที่คนที่มีกิเลสเนี่ยทำอะไรไม่รอบคอบไม่ไม,ม่คิดทุกแง่ทุกมุมไม่ระมัดระวังใช่ไหมเพราะความโลภอยากได้เป็นกำลังดังนั้นก็มีการกระทำเมื่อจิตใจโลภอยากได้จะขาดความระมัดระวัง ตรงการเร็วเมื่อเราตรงการความสุขโดยเฉพาะความสุขทางเนื้อหนังความสุขทางทางโลกนะตรงการเร็วมันจะมีผลอย่างไรคือทำให้ไม่เช็คไม่ระมัดระวงังไม่ละเอียดไม่รอบคอบจะทำงานก็ทำงานแบบชาบช่วยทำแบบลวกลวกทำให้มันเสร็จเสร็จที เพื่อเราจะได้สิ่งที่เราต้องการให้เร็วดังคนที่มีความโลภเนจะให้น้ําหนักกับผลกับารางวัลมากแต่ไม่ค่อยให้ความสำคัญกับการกระทำที่จะนำไปสู่สิ่งที่ต้องการเพราะจิตมันจะจ้องมองอยู่เฉพาะที่สิ่งที่ต้องการเมื่อไรจะได้ แล้ววาดภาพต่างๆนา่นนะอู้ถ้าได้แล้วจะซื้อนั่นจะทำนั่นจะทำเนี่ยใช่ไหมแล้วธรรมชาติของมนุษย์มีอยู่อีกอย่างหนึ่งที่น่าสังเกตว่าถ้าเราคิดในสิ่งใดสิ่งหนึ่งบ่อยๆสิ่งนั้นจะจะรู้สึกเป็นจริงเป็นจังขึ้นมามันไม่ใช่ว่าเพราะโอกาสที่จะเกิดขึ้นมีมากขึ้น ไดเพียงเพราะว่ามีความคล่องอยู่ในสมองวาดภาพได้ง่ายขึ้นได้คล่องแคล่วดันั้นมันจะ,ะสมองจะบอกว่าว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นจริงๆถามว่าเรารู้ได้ยังไงก็คำตอบก็เพียงแค่ว่าเพราะนึกถึงเมื่อไหร่นะนึกถึงภาพได้เร็วได้ง่ายดังความความตรงการ ทำให้โดยเฉพาะความตรงการที่ต้องการเร็วตรงการง่ายจะเกิดต้องเกิดปัญหาเพราะว่าหลายสิ่งหลายอย่างโดยเฉพาะสิ่งที่มีคุณค่านะจะได้ง่ายนี่มันน้อยมากนะส่วนมากก็ต้องผ่านความลำบากซะก่อนไม่มากก็น้อยดังทั้งเงื่อนไขของเราก็คือตรงการง่าย หนึ่งก็หลายสิ่งหลายอย่างที่ควรจะได้จะไม่ได้เพราะไม่ไม่ผ่านกระบวนการที่จะนำไปสู่สิ่งนั้นนั้นเมื่อกี้นี้ที่บอกว่าความโลภทําให้โง่เออถ้าเราถ้าเราเชื่อว่าสิ่งนี้จะทำให้เรามีความสุขถ้าเป็นคนฉลาดก็ต้องคิดว่าเราอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะนำไปสู่ความสุขนั้น ถ้าไม่โอ้ยไม่สนใจไม่สนใจให้ให้เชื่ออย่างเดียวตามความฝันเชื่อมั่นในตัวเองอย่างเดียวก็พออย่างนี้มันไม่ใช่คือความเชื่อมั่นในตัวเองนี่ก็เป็นปัจจัยหนึ่งแต่ก็เป็นแค่ขอเดียวขอเท่านั้นนั้นถ้าเราไม่ตรงการทำให้ตรงตามเหตุปัจจัยของมัน มันก็จะไม่ได้แต่สิ่งที่ทำให้ไม่ยอมทำตรงแต่เพราะว่าขี้เกียจไม่อยากจะยุ่งไม่อยากจะช้าอยากให้เร็วอยากให้เร็วอยากให้ง่ายอยากให้มากั้นถ้าเราเป็นคนที่อยากจะหลอกคนเราก็รู้ต้องศึกษาเรื่องนี้ใช่ไหมถ้าหากว่าจะ ทั่วไปคนจะลงทุนก็ได้ได้ผลกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็จะบอกว่าโอ้ได้มากกว่านั้นสองเท่าตัวสามเท่าตัวสีเท่าตัวนะคนโลก <c oughs> ก็จะชอบมากฮนะใช่ไหมโอ้ได้กำไรมหาศาลได้เร็วด้วยได้ง่ายด้วยเอาเลยเพราะไม่ใช่ว่าคนคนสันโดษที่ งมงายนะมันเป็นคนโลกที่งมงายเพราะคนโลกนี่คนไม่ดีเนีคนที่คิดจะลอกลวงคนนชอบที่สุดนะคนคนที่อยากได้เพราะคนที่อยากได้นี่มันเป็นคนที่คิดน้อยขาดความรอบคอบเพราะอารมณ์มันครอบงำจิตใจนอกจากนั้นแล้วเมื่อเรามีความอยากได้อู้อยากได้มาก มันจะมันมักจะมีปัญหาเรื่องศีลธรรมใช่ไหมเพราะว่าเงื่อนไขในการแสวงหาความสุขก็คือศีลธรรมถ้าปัณดิตจะแสวงหาความสุขทางโลกมันจะ,ะเราปัณดิตจะต้องมี ขอบเขตว่าจะแสวงหาเต็มที่เหมือนกันปันฑิตก็อย,กอยากได้ร่ำได้รวยเหมือนกันแต่ว่าจะไม่เปลียป่ยนเปลี่ยนต้นไม่เปลี่ยนเปลี่ยนผู้อื่นจะไม่ให้ผิดศีลห้าทีนี้คนที่อยากได้มากอถ้าไม่ผิดศีลห้านี่มันมันยากนะมันไม่สะดวกต้อง ต้องยอมมากมันมจะไม่ทันใจแต่นี้พุทธเจ้าเป็นผู้เป็นผู้รู้แจ้งโลกทุกโลกทุกพบทุกภูมิเข้าใจเรื่องกรรมผลกรรมพุทธเจ้าบอกว่าการพิษศีลข้อหเป็นการทำลายตัวเองบางที่การทำลายตัวเองอาจปรากฏแบบทันตาเห็น แต่ถ้าไม่ปรากฏปรากฏทันตาเห็นวันใดวันหนึ่งในอนาคตในชาตินี้นชาติหน้าชาติต่อไปเราต้องรับผลของกรรมที่เราทำไว้ดังถ้าคนผู้เป็นบัณฑิตชั่งน้ำหนักระหว่างความสุขที่เราอาจจะได้จากการพิจิตรซึ่งมักจะเป็นความสุขที่ไม่แน่นอนเหมือนกันว่าจะได้หรือไม่ได้แต่ถึงจะได้ ก็ในระยะสั้นแต่ในระยะยาวนี่ผลกรรมที่สร้างไว้เพื่อได้ความสุขในระยะสั้นนะมากกว่าอย่างอย่างเทียบไม่ได้นั้นถ้าเราเป็นตามที่บอกเมื่อกี้นี้ว่าเราเป็นสัตว์ที่ไม่ต้องการทุก์ขต้องการความสุขถ้าเรากระทำในทางที่ทำให้เกิดความสุข ระยะสัน้นไม่มากเท่าไหร่แต่ทำให้ต้องเป็นทุกข์ในระยะยาวและทุกข์ทรมานมันไม่มันไม่คุ้มฮะถึงจะอยากได้มันไม่คุ้มมันมันก็เหมือนกับว่าเอาพิษศีลเนี่ยจะให้เงินสิบล้านใช้ในระยะสิบกว่าปีแต่ หลังจากนั้นจะเป็นหนี้สินพันล้านเอาไหมถ้าคนฉลาดก็น่าจะออ้ถ้าสิบล้านเนี่ยอู้สามารถซื้อรถคันใหม่สามารถไปเที่ยวต่างประเทศสามารถทำนั้นทำนี่นนโอ้โหเนี่ยแต่อุ้ยถ้าต้องเป็นหนี้สินพันล้านแล้วข้ามภพข้ามชาติไม่ใช่ว่า <c oughs> ใช้หนี้เฉพาะชาตินี้โอ้มันก็ไม่คุ้ม คนที่เป็นบัณฑิตเขาไม่ทำหรอกดังความโลภทำให้เราโดยเฉพาะเวลาเราอยากได้มากอยากได้เร็วอยากได้ง่ายนั้นทำให้เราไม่ยอมใช้สติปัญญาไม่คิดพิจารณาทบทวนคิดระยะสั้นระยะยาวข้อดีข้อเสียอย่างบัณฑิตสิ่งที่อยู่ในใจมีอย่างเดียวมอไร่จะได้ อยากจะได้อยากจะได้กลัวจะไม่ได้กลัวคนอื่นก็จะได้ก่อนเราต้องทำอะไรจะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อจะได้นี่คือความโง่ความเป็นพานของคนที่ไม่รู้จักปล่อยวางความโลภอยู่ในใจนอกจากนั้นแล้วถ้าคนยอมผิดศีล ยอมทำอะไรที่แบบเสียงมากๆเนี่ยไม่ได้เสียงความมั่นคงของตัวเองอย่างเดียวแต่เสี่ยงต่อความมั่นคงความพาุกข,ของครอบครัวด้วยถ้าทำแล้วถึงจะได้อะไรคือความรู้สึกเมื่อจะได้สิ่งที่อยากได้คนส่วนมากจะยอมรับหรือไม่ยอมรับก็ตามตอนรู้สึกผิดหวัง โอ้นึกว่าจะมีความสุขมากกว่านี้ดังคนที่เกิดความรู้สึกอย่างนี้เขาจะคิดต่ออย่างไงจะคิดต่อว่าเพราะเอาไม่พอต้องเอามากกว่านี้เหมือนเหมือนคนเล่นการพนันเอาว่าคนเล่นการพนันเขาไม่เคยคิดว่าเขาแพ้ เขามีชนะกับเกือบจะชนะสองอย่างื <Okay. S 1> อ่อแพ้แล้วโอ้ยต้องต้องเล่นต่อเพราะคราวนี้เกือบจะชนะเหมือนกันดางความโลภทำให้เราโง่ความโกรธทำให้เราโง่ไหมโอ้ความโกรธเนี่ยทำให้เราโง่มากมเพราะว่าเราโกรธแค่วูบเดียววินาทีเดียวทำได้ทุกอย่าง ฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าลูกฆ่าเมียทำได้ทุกอย่างเลยนะในขณะที่โกรธบุนคุศลที่สังสมมาหลายภพหลายชาติในทำลายภายในหนึ่งวินาทีได้เลยนั้นถ้าถ้าคนหวังความสุขความเจริญในชีวิตในระยะยาวต้องกลัวที่สุดในความโกรธต้องเห็นว่าเป็นเรื่องที่ ต้องจัดการต้องฝึกให้ป้องกันไม่ให้ครอบงำจิตใจจนได้และถ้ายังมีจะต้องอทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อจะชนะความโกรธเพราะความโกรธเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเป็นสิ่งที่เป็นผิดเป็นภัยที่สุดในชีวิตเพราะผู้ที่โกรธแล้วทําบาปกรรมได้ทุกอย่าง ไม่มีความเลวร้ายที่คนโกรธทำไม่ได้ในเวลาเราเวลาเราโกรธก็เหมือนกันคือความคิดของเรานี่ไม่ละเอียดไม่รอบคอบวเวลาเราเกิดอคติต่อคนใดคนหนึ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วจิตใจก็จะรับรู้ จะสนใจจะสําคัญมันหมายจะเพาะในสิ่งที่ไม่ดีของคนนั้นหรือสิ่งนั้นและจะไม่รับรู้ต่อสิ่งที่ดีของสิ่งนั้นคนนั้นเลยนั้นยิ่งคิดยิ่งจิตก็ยิ่งตกร่องเราจึงอยู่ในโลกแห่งมายาไม่ได้อยู่ในโลกความเป็นจริงอยู่ในโลกของความคิด โลกของอักติของของเราความโกรธนี้ถ้าไม่ถึงขั้นดี่ารรำบาปกรรมแบบแบบทำลายอนาคตของตัวเองแต่ทั่วๆไปนะ,ะเมื่อเราเราโกรธเราไม่พอใจอมันก็มันก็ทำให,ให้การรับรู้การตัดสินทุกอย่างมันก็เพี้ยนไป บางอย่างนี้เราไม่ชอบอมไม่ชอบอเป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าถ้าใครถือว่าความรู้สึกไม่ชอบเหมือนกับเป็นคำสั่งเลยว่าต้องไม่ทำอ,อันนั้นคือการให้อำนาจกับความรู้สึกชั่วขณะมากเกินไปหลายครั้งสิ่งที่เราไม่ชอบ สถานการณ์ที่เราไม่ชอบหรือบุคคลที่เราไม่ชอบถ้าอยู่ตรงนั้นไปได้อดทนได้จะได้กำไรจะได้ความสุขในระยะยาวจะพ้นทุกข์บางอย่างได้แต่ถ้าเอาแค่ว่าไม่ชอบที่ไหนไม่เอาสิ่งนั้นอันนี้ทำให้ชีวิตเราคับแคบด้านความ รังเกียจความไม่ชอบความโกรธความอากติต่างๆทำให้เราผิดพลาดทําให้ความสุขบางอย่างาที่เราควรจะได้ไม่เกิดขึ้นทําให้ความทุกข์บางอย่างที่เราไม่อยากได้เกิดขึ้นเอาแค่ว่าเราโกรธใครสักคนหนึ่ง ในขณะที่เราโกรธนะใครเป็นทุกข์เราเป็นทุกข์หรอเขาเป็นทุกข์เราเป็นทุกขนะ์เนาะเราล้าทำให้เราเป็นทุกข์เพราะอะไรฮะถ้าเขารู้ถ้าเขาเป็นศัตรูของเราจริงนี่ถ้าเขารู้ว่าเราโกรธเข,า,ขาเขาก็ยงดีใจอ่าเพราะจิตใจของเรากำลังบันบวนจิตใจของเราป่วย <c oughs> เ,วเ,เวลาเราเวลาเราโกรธ เดนสมบตกว่าเป็นครอบครัวโคงเราคนรอบข้างเขาทำผิดเขาทำอะไรไม่ดีถ้าเราไปตักเตือนว่ากล่าว้วยอารมณ์ที่เป็นโกรธละได้ผลไหมไม่ได้ผลเพราะถึงแม้ว่าคำพูดของเรามีเหตุมีผลเขารับไม่ได้เพราะคนเหล่านี้จะรับอารมณ์ก่อนเหตุผล แต่คนมาแรงเนโดยสัญชตาตญาณนี่ก็ต้องป้องกันตัวเองยังไม่สามารถรับฟังขอ้คิดได้เลยนั้นถ้าเราหวังดีต่อใครถ้าเรายัางควบคุมยังบริหารอารมณ์ไม่ได้เฉพาะความโกรธโอกาสที่จะช่วยเขาน้อย เวลาเราโกรธเนี่ยเรามักจะใช้วิธีการที่รุนแรงเกินไปพูดรุนแรงเกินไป,นนไ,ปไม่ถูกกาลเทศะฉะนั้นความความโกรธจึงเป็นอันตรายต่อความสุขในชีวิตแล้วเป็นเหตุให้นำไปสู่ความทุกข์ในชีวิตฉะนั้นผู้เป็นบัณฑิตจึงกลัว จึงพยายามเอาชนะมันให้ได้ผู้เป็นผานก็ยอมผู้เป็นผานหรือว่าผู้ชอบอสนับสนุนส่วนที่เป็นผานในจิตใจก็ยินดีเวลาโกรธใครคนที่ปกติไม่ค่อยเกรงใจเขาก็เกรงใจคนไม่กลัวก็กลัวทำให้เรามีอำนาจชั่วคราวแต่ความมีอำนาจเดือคนอื่นชั่วคราวนี้ ต้องเสียภาษีก็คือ,คอเสียความเป็นเ,เสียอำนาจต่อหรือว่าลุ้อำนาจต่อความโกรธซึ่งเป็นเ,เป็นอยักเป็นมารอยู่ในใจเราโมหะก็ทําให้เราโง่อันนี้ก็คงคน้างชัดเจนแต่ว่าไอาด้ดวโมหะแปลว่าอะไรมีอะไรบ้างเรายังเช่นความฟุ้งซ่านก็อยู่ในส่วนของโมหะ ความซึมเศร้าอยู่ในส่วนของโมหะ,ะความวิตกกังวลก็อยู่ในส่วนของโมหะถ้าเราปล่อยให้จิตเรียกว่าความสงสัยในสิ่งเหล่านี้ความซึมเศร้าความวิตกกังวลความฟุ้งซ่านวุ่นวายใจความลังเลสงสัยสิ่งเหล่านี้ก็คือกิเลสที่ทำให้เรามองไม่เห็นทางไปสู่ความสุขมองไม่เห็นทางป้องกันทุกข์ เพราะความที่เราบริหารความคิดของตัวเองไม่เป็นดังนในผู้ที่ต้องการดําเนินชีวิตอย่างเป็นบัณฑิตมไม่ต้องการใช้ชีวิตอย่างเป็นพานต้องรู้ว่าเออความคิดในสมองแนละ้วนี่ยโอ้เป็นความคิดในถ้าเรารู้จักคิดคือคิดในเวลาสมควรจะคิด ไม่คิดในเวลาไม่สมควรจะคิดคิดอย่างเป็นกลางคิดอย่างมีเหตุมีผลดันก็เป็นเป็นบุญของเราอย่างมากความคิดถ้าเราพัฒนาอ,อย่างสม่ำเสมออาจกลายเป็นโยนิโสมานิสิการเป็นวิปัสสนาเป็นปัญญาตรัสรู้ธรรมในที่สุดแต่ถ้าเราไม่รับผิดชอบความคิดไม่ฝึกประเรความคิด ไม่รู้จักบริหารความคิดความนาน,านเข้านี่ความคิดมันก็จะไม่ซึมเศร้าก็วิตกกังวลไม่วิตกกังวลก็ฟุ้งซ่านวุ่นวายไม่อย่างนั้นก็ลังเลสงสัยทําให้จิตสมรรถภาพในความคิดประสิทธิภาพในความคิดการใช้ประโยชน์อันแท้จริงจากความคิดแทบจะไม่มีแต่ความคิดแทนที่จะนําไปสู่ความสุขนําไปสู่ความทุกข ดังความคิดจะปล่อยตามธรรมชาติไม่ได้เพราะว่าความคิดทำเปรียบเทียบเหมือนเบือนน้ำที่ชอบไหลจา,ากที่สูงลงไปสู่ที่ต่ำความคิดเราจะเป็นอย่างนี้มันจะไหลไปสู่ที่ต่ำยิ่งในสมัยปัจจุบันสิ่งแวดล้อมนี่ที่ชวนคิดในทางดีนี่ไม่ค่อยมี ที่ชว่วนในคิดในทางที่เป็นอกุศลมีมากดันเราก็ต้องรับผิดชอบดันในการรับผิดชอบต่อความรู้สึกนึกคิดในการฝึกเปลือให้จิตใจของเราได้รับรู้ต่อสิ่งที่นำไปสู่ความสุขโดยแท้จริงสิ่งที่ป้องกันทางไปถงไปสู่ความทุกข์อย่างแท้จริง นั่นก็คือเรื่องของการภาวนานั่นเองนั้นเรานั่งรับตาทุกวันเพื่ออะไรเพื่อจะได้ดูเรื่องเหล่านี้อะไรเป็นอยู่ในใจเราอะไรก็เป็นสิ่งที่นำไปสู่ความสุขอะไรคือสิ่งที่นำไปสู่ความทุกข์เอความคิดขี้เกียจขี้คร้านเกิดขึ้นอย่างไรตั้งอยู่อย่างไรดับอย่างไงความฝูงซ่านเกิดอย่างไงตั้งอยู่อย่างไงตับอย่างไง ความสงบเกิดยังไงตังคือต้องศึกษาให้รู้ให้เห็นตัวการมองด้านในอ่านที่หนังสืออย่างเดียวไม่ได้ต้องต้องทำงานต้องดูด้านในดูความจริงเราจึงจะมีหลักในการบริหารเราจึงจะมีโอกาสดำเนินชีวิตอย่างเป็นบัณฑิตจะไม่ต้องไม่จำเป็นต้องดำเนินชีวิตอย่างเป็นพานปล่อยส่วนที่เป็นพานให้เป็น เจ้าของชีวิตอะไรวันนี้ก็คงแสดงธามพปสมควรพันธมยังธรรมกาธาสาธุการังทาธามาเซสาธุสาธุสาธุอนุโมทา